สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาแกะแม่พิมพ์กำไลให้ชมกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้นี่เป็นแบบเรียบหน้าตรงค่ะก็คือตรงนี้เขาจะหน้าตรงๆไม่ได้นูนหรือโค้งออกมานะคะอันนี้แม่ค้าหล่อใส่ดอกไม้แห้งก็คือเป็นดอกจิ๋วๆแบบนี้ค่ะแกะก็ง่ายๆค่ะใส่แล้วก็ใส่ดอกไม้แห้งแล้วก็ใส่มุกเล็กๆด้วยค่ะทีนี้ตรงขอบๆตรงนี้นะคะลูกค้ามันจะคมอะค่ะลูกค้าต้องตะไบตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะใช้สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ตะไบยังไงก็เนี่ยค่ะขัดเขาใบแบบนี้ค่ะนะคะเศษๆเขาก็จะหลุดออกมาค่ะหรือว่าถ้าสมมติลูกค้าท่านใดนะคะมีซื้อสว่านไฟฟ้านะคะไปแล้วนะคะใช้หัวตัวนี้ได้ค่ะดูนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะตรงขอบตรงนี้นะเขาก็จะได้เรียบร้อยขึ้นค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะแม่ค้าจะมาแกะแม่พิมพ์กำไลรูปแบบอื่นๆให้ลูกค้าชมอีกค่ะฝากติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ